พระธาตุดอยสุเทพพระธาตุดอยสุเทพปรากฏประวัติการก่อสร้างในสมัยพระเจ้ากือนาพ.ศ. 1927และคงได้รับการปฏิสังขรณ์เรื่อยมาจนถึงสมัยพระเกศเกล้าจึงมีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในพ.ศ. 2081และเชื่อว่าเป็นรูปแบบที่มาจนถึงปัจจุบันนี้หลังจากนั้นมาจึงมีการสร้างบันไดนาคทางขึ้นมานมัสการพระธาตุมุ่งพ.ศ. 2100ซึ่งมีขั้นบันไดถึง300ขั้นนับเป็นจุดแรกที่ทดสอบแรงใจของพุทธศาสนิกชนที่มาเยี่ยมสักการะสถานที่แห่งนี้นอกจากนี้ยังมีการทำถนนจากเชิงดอยขึ้นมาถึงพระธาตุนำโดยครูบาศรีวิชัยเมื่อพ.ศ. 2477เป็นการลงจอบแรกแห่งการรวมจิตรวมใจของชาวเชียงใหม่จนสามารถสร้างถนนที่มีระยะทางยาวถึงกว่า11กิโลเมตรสำเร็จได้อย่างน่าประทับใจพระธาตุเจดีย์องค์นี้มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆังแบบล้านนาที่มีพัฒนาการในช่วงท้ายสุดของเมืองเชียงใหม่ส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของเจดีย์ในช่วงเวลานี้คือการตกแต่งด้วยชั้นบัวถลาแบบ12เหลี่ยมซึ่งเดิมทีเดียวนั้นชั้นบัวถลานี้เป็นส่วนที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะสุโขทัยแล้วมีการออกแบบและประยุกต์เรื่อยมาจากผังกลมเป็นผัง8เหลี่ยมและพัฒนาจนถึงผัง12เหลี่ยมดังเช่นพระธาตุดอยสุเทพแห่งนี้และเจดีย์วัดชมพูเมืองเชียงใหม่พระธาตุดอยสุเทพประกอบด้วยส่วนฐานหน้ากระดานในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสและฐานบัวคว่ำบัวหงายยกเกศที่ประดับด้วยลวดบัว2เส้นและอกไก่อีก2เส้นรองรับชุดบัวถลา12เหลี่ยมที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นถึง6ชั้นต่อด้วยองค์ระฆังและบัลลังก์12เหลี่ยมล่องฉนัยและปลียอดปัจจุบันปิดทองจังโกสวยสง่าเหมาะสมกับพระธาตุที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเชียงใหม่ตลอดมา